สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำแบ็คแพ็คจากแบรนด์ Michael Kors มาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะ Subscribe ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้พี่นำแบ็คแพ็คสลิมมาฝากกันค่ะสลิมตรงไหนสลิมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะแบ็คแพ็คใบนี้เนี่ยจะมีซิปคู่อยู่ด้านหน้าสามารถใช้งานได้ทั้งสองข้างเลยนะคะซ้ายขวาดึงเข้าหากันหรือว่าดึงแยกจากกันมาอยู่ด้วยกันโอเคเลยแล้วแต่คุณดีไซน์ในกระเป๋าเลยกระเป๋าด้านหน้าใส่อะไรได้บ้างไม่มีปัญหาเลยค่ะด้วยความกว้างของตัวกระเป๋าแบ็คแพ็คใบนี้เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่12นิ้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่โทรศัพท์ที่เป็น iPlus ได้สะดวกสบายใส่กระเป๋าสตางค์ที่มีความยาวหนา7นิ้วก็ได้ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะส่วนด้านล่างไม่มีปุ่มนะคะจะเป็นลักษณะเรียบๆแบบนี้ลายซิกเนเจอร์ทั้งใบเลยนะคะส่วนแมทเทียลก็จะเป็นสีทองทั้งตัวซิปตัวหูจับด้านข้างด้านข้างส่วนที่หนาที่สุดสังเกตไหมคะด้านล่างจะหนาส่วนด้านบนก็จะเรียวด้านหน้าเห็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างลักษณะแบบนี้ก็คือจะสลิมขึ้นไปนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นหนังตัวสายสามารถปรับระดับได้นะคะมีรูให้ปรับใบนี้เป็นงานจากช็อป Michael Kors จะมาพร้อมกับถุงผ้านะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปเพียจะมีถุงผ้ามาให้ดูโดยทั่วไปงานเย็บหนังแมททีเรียลทุกอย่างสวยมากๆเลยค่ะไม่มีตำหนินะคะเพียพามาซูมมาดูให้เห็นชัดๆกันเลยว่าใบนี้การตัดเย็บหนังเขาเป็นยังไงเป็นแคนวาสนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหนักไม่ต้องกังวลนี่ค่ะที่พูดถึงสายสามารถปรับระดับได้นะคะใช้สะพายหลังใช้เป็นแบ็คแพ็คด้านหน้าหรือแบ็คแพ็คด้านหลังไม่มีปัญหาเลยค่ะใส่เสื้อผ้าได้ด้วยซ้ำไปเพราะมีขนาด12นิ้วส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณสัก11นิ้วครึ่งส่วนด้านบนก็จะเป็นซิปลักษณะแบบนี้พี่แอพามาดูภายในค่ะเริ่มแรกเนี่ยค่ะภายในช่องนี้จะเป็นช่องความกว้างที่เท่ากับตัวกระเป๋าเลยนะคะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็ลึกไม่มีซิปนะคะแต่ซิปจะลงมาอีก1ช่องด้านล่างตรงนี้มาพร้อมกับแคการ์ดคือคู่มือนั่นแหละค่ะจากแบรนด์ Michael Kors นะคะใบนี้ฟังก์ชันการใช้งานภายในเยอะเลยค่ะออกแบบมาดีมากๆมีหลายช่องนี่ค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะด้านบนสุดเลยจะเป็นช่องกว้างๆถัดลงมาก็จะเป็นช่องซิปอันนี้คือชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่นแล้วก็รหัสแล้วก็หรือที่เราเรียกกันว่าป้ายราคานั่นเลยค่ะให้ดูไหมครับส่วนด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆเท่ากับว่ามีช่องถึง3ช่องนะคะอีกด้านหนึ่งของตัวกระเป๋าแบ็คแพ็คใบนี้ภายในนะคะเขาจะมีช่องเล็กๆอยู่อีกประมาณ6ช่องด้วยกันแล้วก็จะมีตะขอเกี่ยวกรณีเราใช้สำหรับการเดินทางเราอาจจะใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ภายในหรือว่าจะเซฟตี้อะไรที่มันสำคัญสำคัญก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวไว้อีกรอบนึงออกแบบดีไซน์มาให้เราได้ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะคะสำหรับแบ็คแพ็คสลิมใบนี้จากแบรนด์ Michael Kors ค่ะนำไปเป็นทางเลือกนะคะหากเพื่อนๆอยากได้แบ็คแพ็คสักใบหนึ่งที่สามารถใส่เสื้อผ้าได้หรือว่าใช้ในงานต่างๆก็ใบนี้ค่ะนี่คือถุงผ้าที่แพ้พูดถึงนะคะเป็นถุงผ้าจากช็อปใบใหญ่ค่ะใส่แบ็คแพ็คใบนี้ได้พอดีเลยเก็บก็สะดวกเป็นผ้านะคะผ้าลักษณะนิ่มๆเหมือนผ้าซาตินแบบนั้นขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะ
แล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะกระเป๋าแจ็ค USA